การประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่16กุมภาพันธ์2555นะคะวันนี้เรา Market View เราก็มองว่าน่าจะมีลุ้นขึ้นต่อได้ในรอทดสอบไฮเดิมนะคะดัชนีเมื่อวานนี้เดินหน้าด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะเครื่องมือก็กลับมาส่งสัญญาณซื้ออีกรอบนึงนะคะแนวโน้มหลักก็ยังคงน่าจะได้เห็นการทดสอบจุดสูงสุดของปีก่อนที่ 1,148 จุดได้นะคะแต่ว่าจากการที่กราฟอินทราเดย์เนี่ยมีการชะลอตัวในช่วงท้ายๆทำให้มองว่าวันนี้ไม่น่าจะปรับตัวขึ้นแรงได้เหมือนเมื่อวานนี้นะคะคาดว่าถ้าหากขึ้นทดสอบแนวต้านย่อยที่ 1,135 จุดก็น่าจะมีการพักตัวในช่วงหนึ่งก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำการลงทุนในระยะสั้นเนี่ยเราแนะนำให้เก่งกำไรนะคะโดยเรามองแนวรับอยู่ที่ 1,122 ถึง 1,115 นะคะแนวต้านอยู่ที่ 1,135 ถึง 1,148 จุดนะคะหุ้นที่เราแนะนำนะคะ4ตัววันนี้ตัวแรกนะคะตัวปตท.สผ.นะคะตัวนี้เนี่ยเรามองว่าน่ามีลุ้นรีบาวด์จากเพราะว่าเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาหลังจากที่ราคาตกต่ำกว่า EMA 25วันนะคะในขณะที่เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยทยอยปรับตัวขึ้นนะคะคาดว่าน่าจะกลับไปยืนที่เดิมแถว182บาทได้นะคะเราแนะนำให้เก่งกำไรแนวรับอยู่ที่175บาทแนวต้าน182บาทนะคะคัทลอสที่173ตัวที่2นะคะตัว BGH นะคะราคาเนี่ยไหลลงมาจนทั้ง RSI และ Modified Stochastic เนี่ยเข้าเขต Oversold นะคะแต่ก็เริ่มให้สัญญาณซื้อขึ้นมาแล้วนะคะมีโอกาสรีบาวด์ไปยังแนวต้านแถว EMA 25วันได้นะคะแนะนำเก็งกำไรแนวรับที่ 71.50 แนวต้านที่75บาทนะคะคัทลอสที่70บาทค่ะตัวที่3นะคะไรมอนราคาปิดเนี่ยปิดที่ราคาไฮของวันนะคะด้วยวอลุ่มหนาแน่นนะคะเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยกลับมาให้สัญญาณซื้อนะคะเป็นวันแรกหลังจากที่ราคาพักตัวมานานเกือบ3สัปดาห์นะคะแนะนำให้เก็งกำไรแนวรับที่บาท42นะคะแนวต้านบาท51แล้วก็คัทลอสที่บาท48ค่ะตัวสุดท้ายนะคะแนะนำเข้ามาเก็งกำไรเช่นเดียวกันนะคะก็คือตัว JTS นะคะตัวนี้เนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นนะคะโดยได้สัญญาณจากกราฟแท่งเทียนเป็น bullish engulfing นะคะแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นกลับมาให้สัญญาณซื้อด้วยนะคะแนวรับมองไว้ที่บาท57นะคะแนวต้านบาท70แล้วก็คัทลอสที่บาท55ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ